1,450บาทนะครับจากร้านไท l a n น o u t d o o ด Shop นะครับจะซื้อออนไลน์ก็ได้จะซื้อผ่านร้านหน้าร้านเลยก็ได้นะครับทั้งสาขาอารีสาขาสุขุมวิทสาขาเชีงยงใหม่สาขาลาดพร้าวนะครับตัวนี้ผมซื้อจากราดพร้าวหรือลถ้าจำไม่ผิดนะหรือว่าซื้อจากอารีนะครับ1 450นะครับ1450ดูใบเสร็จก็ได้นะ เดี๋ยวจะมีคนถามอีกราคาเท่าไหร่นะครับหนึ่งสี่ห้าศูนย์ศูนย์นะครับ Select, นะครับบัคหนึ่งหนึ่งสองสลิมีเล็กนะครับตัวนี้มีตัวอื่นมาด้วยนะเดี๋ยวค่อยมาดูรีวิวต่อนะครับกล่องขายนอกอเมริกาจะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับถ้าขายในอเมริกาอาจจะมาเป็นแพ็คก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็แท้เหมือนกันบัคเนี่ยมีปลอมเยอะนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่มีปลอมนะมีแท้นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับหนึ่งสี่ห้าศูนย์ศูนย์ใครถามราคาโดยที่แบบไมไ ดูกันหน่อยนะครับบางคนก็บอกว่าราคาราคาเท่าไหร่ราคาราคาเท่าไหร่อะไรมาถามก่อนเลยเราไม่ดูบ้างเลยเหรอครับว่าผมบอกราคาตั้งแต่วินาทีที่1น,นาทีที่2เลยนะแบบเร็วมากนะมาถึงก็บอกราคาเลยไม่มีสวัสดีครับแล้วนะครับมีดรุ่นนี้นะครับมีด้วยกันหลายสีนะนะครับแต่ว่าสีที่ผมเลือกมาวันนี้ในนี้มีคู่มือแล้วก็เป็น วัตโต้ของบริษัทด้วยนะครับนีของแท้เป็นแบบนี้นะครับกล่องก็จะมาเป็นแบบนี้แหละดูไม่มีราคาเท่าไหร่นะครับ Series สีเล็กนะครับใน Series ของบ u c k กเนี่ยก็คือในยี่ห้อบล็กเนี่ยเขาจะมี s ีเล็กนะครับจะมีเอวิดนะครับจะมีโปรมีอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นระดับที่สูงขึ้นอย่างเช่นรุ่นโปรก็จะแพงวัสดุใบมีดแพงด้ามแพงนะครับ ดีขึ้นพรีเมียมขึ้นในรุ่นเดิมแล้วก็เอวิก็จะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ซีเล็กก็จะเป็นตัวที่น่าจะเป็นปราคาประหยัดที่สุดจะบอกว่าถูกที่สุดก,ก,ก็ว่าได้นะอย่างนั้นนะครับโดยรุ่น1นึหรือว่า one t w e l v นะครับหรือว่า buck slim ranger นะครับซึ่ง buck เองเขาจะแบ่งนะครับเป็นซีรีส์นะครับ,อรรบอสองตัวนะครับที่มารีวิวผมเคยรีวิวเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับถ้าผมไม่ลืม insert card เพื่อนๆตามเข้าไปข้างบนที่มันอป p ัพตรงนี้ได้เลยนะ เดงขึ้นมาเมื่อ่กดคลิกเข้าไปมันจะพาไปรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่น buck 1 1 0นะนะครับรุ่น slim hunter select นะครับ hunter คือตัวใหญ่นะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กกว่าคือ slim ranger select นะครับ slim คือบางนะครับ ปกติ1นึ1่งหกับหนึ่งเดิมๆเ,เนี่ยมันจะอ้วนนะหนาด้ามมันเป็นไม้เมืเกลือหรือว่าไม้เอโบนี่นะครับหนาๆแล้วมีโบสเตอร์เป็นทองเหลืองบนกับล่างนะครับแล้วจะมีเป็นรุ่น r t x มีเป็นรุ่นโปรที่เป็นไมคคาต้า uh, อะไรด้วยผมค่อยซื้อมารีวิวนะแต่ตอนนี้เลือกมาเป็นตัวถูกก่อนเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนอยากจะเริ่มต้นกับมีดที่ราคาไม่เกิน2000บาทอยู่ที่พันกลางนะครับพันสี่พันห้าพันหกพัน พั0แปดพัไม่ถึง2,000อย่างเงี้ยเราคิดว่าเป็นมีดที่ใช้งานโอเคแล้วเป็นมีดแท้ด้วยนะครับก็น่าจะเอามาให้เพื่อนๆดูกันก่อนแล้วกันถ้าตัวแพงๆเดี๋ยวค่อยซื้อมารีวิวให้ดูทีหลังอีกทีนะครับตัวนี้ก็เป็น s ลิมฮันเตอร์ซีเล็กนะครับสลิมก็คือบาง Hunter คือ110นะครับตัวยาวตัวใหญ่หญแล้วก็ซีเล็กก็คือเป็นวัสดุที่ไม่แพงมากนะครับตัวนี้เป็นสลิมเรนเจอร์ซีเล็กหนะครับโอเคเรามาดูกันเลย ตัวด้ามมีดนะครับก็จะมีด้วยกันหลายสีเลยผมเลือกมาวันนี้เป็นสีแทนนะครับหรือว่าเป็นสีน้ําตาลทรายหน่อยนะครับซึ่งมีสีส้มสีแดงสีน้ําเงินสีเหลืองเลมอนเขียวเลมอนอะไรเงี้ยนะครับเยอะมีหลายสีเลย567สีเลยเทาก็มีนะครับแต่ว่าบางสีเนี่ยมันหายากนะมันไม่ค่อยมีขายเช่นสีเทาเนี่ยไม่ค่อยมีขายแล้วก็แดงเนี่ยผมจะเห็นส้มน้ําเงินอะไรเงี้ยเยอะนะครับเขียวอะไรเงี้ย ตัวนี้ก็มาเป็นสีแทนหรือว่าสีออกน้ําตาลใสๆหน่อยซึ่งด้ามก็ผลิตด้วยวัสดุสังเคราะห์นะครับเรียกรวมๆวมว่า glass filled nylon หรือว่า n y l อนที่เติมใยแก้วนะครับก็ GFN ก็คือ glass filled nylon นะครับ g r n คือ glass reinforced nylon นะครับก็คือเติมเข้าไปหรือว่า FRN คือ fiber glass reinforced nylon นก็ ylon, คือเป็นวัสดุ injection mold หล่อขึ้นมาจาก ไนล่อนที่ผสมใยแก้วนั่นเองนะครับก็ส่งผลให้มันมีความเหนียวนะครับยืดหยุ่นบิดตัวใช้งานบางทีแบบตัดอะไรแข็งๆนานๆก็ทําให้มันทนขึ้นแล้วก็ไม่กรอบแตกเมื่อใช้งานเป็นนานๆพลาสติกมันจะมีปัญหาคือมันจะกรอบแตกไม่เหนียวใช่ไหมครับเบาจริงแต่ว่ากรอบแตกตัวนี้ก็จะลดปัญหานั้นลงไปได้นะครับแล้วก็ยังคงน้ําหนักที่เบาทนทานอยู่แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยโดยตัวด้ามนะครับก็จะมีลักษณะเป็นด้าม ที่มีลายการเลื่อนเป็นลายไดมอนบุ่มลงไปนะครับผมจะลองซูมให้ดูเห็นไหมครับมันจะเป็นบุ่มลงไปเนาะไม่ได้หนุนขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นสลิมซีเล็กนะครับรุ่นอื่นจะไม่เป็นแบบนี้นะครับส่วนของคลิปนะครับเป็นคลิปแบบ Deep Carry แบบ Tip Up only นะครับแต่ว่าสามารถจะย้ายตำแหน่งได้2ตำแหน่งคือด้านขวานะครับ Tip Up ก็คือปลายทิปก็คือปลายมีดนะครับชี้ขึ้นด้านขวาหรือว่าถอดย้ายตำแหน่งมาเป็นด้านซ้ายเป็น TipU p ด้านสายก็ได้นะครับขวาหรือสายก็ได้นะแบบทีิปอัพอย่างเดียวคลิปค่อนข้างลึกนะครับเกือบเสมอท้ายเลยนะสูงนะเวลาพกก็จะโผล่มาแค่นี้เองนะครับถือว่าดีมากๆเลยในรุ่นคลาสสิกหรือว่ารุ่นออริจินอลไม่มีคลิปนะครับแครี่ไม่ได้แล้วก็บางรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่ๆเนะี่ยแบบรุ่นเลนเจอร์ธรรมดาที่ไม่ใช่สลิมหรือว่ารุ่นโปรจะไม่มีคลิปนะครับพกไม่ได้ย้ายไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นคลิปสแตนเลสที่กว้างแล้วก็แน่นหนาดีนะครับพร้อมกับสัญลักษโลหอมมบรริัััททคคืูคป่งไงไีะน ส่วนพินทั้งหมดที่ยึดมาเป็นแบบถาวรน,นะครับไม่สามารถจะถอดหรือปรับแต่งจูนเปลี่ยนอะไรเองได้นะครับแต่ส่งเซอร์วิสได้นะครับในอเมริกามีประกันอยู่ส่วนของอล็อกอยู่บริเวณท้ายนะครับแล้วใบมีดตัวนี้ติดตั้งตั้มสตัทหรือครอสสตัดมาแล้วนะครับพร้อมใช้งานกนะ็คือใช้มือเดียวเปิดได้เลยด้วยการดันตัมสตัดครอสสตัดนะครับเข้าไปก็ทําให้ใบมีดกลางออกมาแล้วก็ลักษณะของมีดก็จะล็อก ทันทีนะครับเมื่อใบมีดกลางสุดด้านขวาด้านซ้ายก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันนะครับตัวของมีดเองก็จะเป็นทรงคลิปฮอยนะครับซึ่งปลายตรงมาแล้วก็กดปลายลงแบบนี้นะครับก็เป็นลักษณะมีดซิวเวิร์ฟวลนะครับมีดใช้งานแคมป์อะไรอย่างเงี้ยที่มีลักษณะจิออเมทรีหรือว่าสันฐานของมีดที่มีลักษณะบอมาะการใช้งานลักษณะันนี้คือเป็นสไลเซอร์นะครับตัดผ่านก็ได้ใช้แทงก็ได้นะครับแล้วใช้เจาะอะไรอย่างเงี้ก็ได้แต่ตัวปลายมีดเองเ,องเนี่ยไอตัว คลิปพอยเองเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนดรอปพอยสัทีเดียวเพราะดรอปพอยเนี่ยมันปลายมันแข็งแรงนะครับแต่คลิปนี้ปลายมันกระดกขึ้นนะครับเขาก็จะมีการทำสวิชหรือตอกหรือว่าปาดเนื้อโลหะด,ด้านบนออกนะครับที่สันทําให้มันรู้สึกว่ามันเพียวบางแล้วทาให้การเจาะทะลุนะครับแทงผ่านทําได้ง่ายขึ้นดีขึ้นนะครับสะดวกขึ้นส่วนข้างใบมีดนะครับเราจะเห็นว่ามีการขัดกรายดิ้งหรือว่าการขึ้นคมเป็นลักษณะโฮโลกรายน,นะครับค่อนข้างสูงเลย ซึ่งฮอลโลกลาเองก็จะมีจุดเด่นนะครับในเรื่องของการสไลด์ผ่านที่ดีนะครับแรงเสียดทานด้านข้างใบมีดก็มีค่อนข้างน้อยนะครับแต่ยังไม่เท่าแฝดกลายแฝกลานี้น้อยกว่าแต่ว่าฮ o ลโลกลาก็เด่นกว่าเรื่องของคมที่บางเฉียบนะครับเราทําให้มันตัดผ่านได้ดีด้วยส่วนผิว finishing มีดนะครับตัวนี้ใช้ tumble finish ในข้อมูลของบาร์บอกเป็น tumble finish ก็คือจริงๆมันเป็น heavy stone w a t แบบหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเห็นว่า ลายผิวของใบมีดจะมีลายขูดขีดเยอะๆเลยนะครับแต่ลองลูบดูไม่รู้สึกสะดุดมือนะครับแล้วลายนี้ออกแบบมาเพื่อลดรอยขูดขีดขณะใช้งานเพิ่มเติมนะครับก็มันเป็นรอยอยู่แล้วเนี่ยเนาะมันก็จะพางรอยขูดขีดที่ข้างใบมีดได้ได้ดีนะครับลดแสงสะท้อนนะครับไม่เหมือนใบมีดที่เงาวับๆมันก็จะสะท้อนแสงเยอะนะครับผมจะลองเปิดให้อันนี้ซาตินฟินิชลองดูครับกับทัมเบิลฟินิชหรือว่าสโตนวอชนะครับก็จะสะท้อนแสงต่างกันเยอะเลย อีกอันนึงคือมันสามารถจะเก็บกักสารหล่อลื่นนะครับหรือพวกน้ํามันที่ป้องกันสนิมได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับส่วนชื่อรุ่นนะครับอยู่บริเวณตรงนี้ด้านซ้ายนะครับจะมีชื่อรุ่นบ่อเป็นยี่ห้อบัก1 1นนะครับพร้อมกับ proof mark เป็นคล้ายๆเป็นตัวบวกซึ่งอันนี้เป็น proof mark ในเว็บไซต์ต้องไปหาดูนะครับว่าลักษณะตัวบวกแบบนี้นะครับมันคือ ปีอะไรมันจะบอกว่าปีอะไรนะครับบางทีเป็นตัว A บางตัวเป็นตัว O เป็นโอเมก้าเป็นสิลักษณ์ต่างๆจะบอกว่าปีนั้นคือเป็นสิลักษณ์แทนค่าเป็นรูปอะไรนะครับแล้วก็ made in usa ด้วยนะครับมีดทาในอเมริการาคาพันกลางๆอ่ะคิดดูเออหนะ้าเอาไปตั้งชื่อคลิปเนาะมีดเล็กทําในอเมริการาคาพันกลางๆางเออน่าสนใจเหมือนกันค r o s ต s t a ก็เป็นแบบติดตั้งมาทั้งขวาและซ้ายนะครับเราเราสามารถจะพับมีดด้วยการกดล็อกบาร์ด้านหลังตรงนี้นะตรงท้ายนะครับอยู่ตรงท้าย กดแล้วก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็พับตัวใบมีดกลับเก็บเข้ามาในตัวด้ามน,นะครับก็เก็บได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนการกางก็ใช้นิ้วโป้งดันออกมาในลักษณะนี้ได้นะครับตัวมีดจะมีระบบ retention นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นระบบคือเมื่อมีดกลางไม่สุดถึงประมาณ1น,นะครับมันจะไม่ค้างแบบนี้นะแค่นี้มันก็จะกลางมาประมาณเนี้ยสมมติมีดตกลงกระแทกพื้นแล้วมันจะกระเด็นนะครับ ผมเจออยู่นะเคยเจอกับมีดเคชอร์นะครับไม่มีมีดเทนบอลนะแต่ว่ามันไม่เป็นแบบนี้นะครับตกกระแทกมีดกลางแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ดีคือตกแล้วไม่กลางหรอกถ้ากลางออกมามันต้องกลางถึงระดับไหนอะระดับนี้เลยนะครับถึงจะค้างนะครับถ้าต่ำกว่านี้นิดนึงมันก็ไม่ค้างแล้วนะมันจะพับกลับก็เป็นตัวระบบดีเทนชันที่ดีอย่างหนึ่งด้วยนะครับกดลงไปก็ตัวล็อกก็จะขยับแบบนี้นะครับข้อดีของระบบล็อกอยู่ด้านหลังก็คือเวลากำ ใบมีดแน่นๆนะครับมันก็จะไม่พับลงมาหนีบมืออยู่แล้วนะครับไม่มีไม่มีโอกาสนั้นหรือว่ามีน้อยมากนะครับเพราะาโอกาสที่มันจะพับล็อกต้องกดลงไปเยอะมากนะครับลองสังเกตดูกดลงไปแบบนี้เลยนะครับเกือบจะจมยกนะครับแล้วก็ล็อกบาร์เองเนี่ยเป็นลักษณะคือเขาทําเป็นตัวล็อกบาร์ที่มาเจอกันนะครับจะเป็นนุนๆขึ้นมาเห็นไหมสังเกตดูคือตรงนี้เขาออกแบบมาเพื่อป้องกันการหนีบมือบ,อบางที เราใช้งานกลางออกมาแล้วเราจับไม่ระวังนะครับมันก็หนีบนะครับถ้าเกิดมันชิดกันอันนี้เขาทาเป็นนูนขึ้นมามันก็จะลดโอกาสหนีบมือได้ซึ่งอันนี้คือเห็นผลจริงๆนะผมลองใช้งานดูแล้วก็ล็อกบาร์เองเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้พับมือเดียวได้นะครับเพราะฉะนั้นการเปิดเนี่ยเปิดมือเดียวได้นะครับในรุ่นเก่าต้องใช้มือหยิบออกมาซะด้วยซ้ำนะที่เป็นแนวนิกนะครับไม่มี cross stud หรือตาม stud อะ่ะแต่ตัวนี้ใช้วิธีก็คือเวลาพับก็คือหงายมีดขึ้นนะครับแล้วก,กดล็อกบาร์ แล้วขยับมีดเสร็จแล้วก็ปล่อยมือออกจากตัวใบมีดหรือว่าตัวด้ามนะครับหรือว่าจะพับใบมีดเข้าหาด้ามแบบที่คนอื่นเขาชอบหรือว่าจะจับใบมีดไว้เฉยๆแล้วพับด้ามเข้ามาหาใบมีดแบบนี้ก็ปลอดภัยกว่านะครับอันนี้เป็นคําแนะนําของพี่ดิ๊ก krm นะครับให้ความเห็นไว้แล้วก็แนะนําไว้ซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็จริงของพี่เขาด้วยนะครับเพราะว่าใบมีดเนี่ยเราจับอยู่กับที่มือเราไม่ไปขวางอย่างนี้อยู่แล้วนะเราจับอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเราก็พาด้ามเข้าไปนะจับอย่างนี้ไม่มีใครจับอย่างนี้หรอกใช่มัเลบ มีไหมไม่มีนะมันก็จับอย่างนี้อยู่แล้วนะครับใบมีดอยู่กับที่แล้วพับแบบนี้ปลอดภัยกว่านะครับปลอดภัยกว่าแบบที่จะจับใบมีดแล้วพับเข้าหา,างี้เนี่ยมันก็หนีบมือหรือไม่ก็จับไม่ระวังนะแบบนี้ก็สับเข้าไปก็เลือดนะครับแบบนี้นะครับก็โอเคกว่าคราวนี้เราลองมาดูสเปคนะครับคร่าวๆของมีดตัวนี้บ้างน,นะครับผมจะลองวัดให้ดูเลยไม่ได้เอาสเปคในเว็บไซต์นะครับสเปคในเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะไว้ในดีสคริปชันกับพินพคอมเมนต์แล้วกันแล้วเพื่อนๆก็คอยดูว่า ยังไงนะครับน้ำหนักของมีดเล่มนี้ช่างจริงๆเลยนะครับอยู่ที่7 2 0 0สิจนะครับ71.99สิากงต่ำกว่า4ออนนะครับค่อนข้างเบาส่วนความยาวนะครับมิติของมีดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมมีดนะครับเมื่อพับเก็บนะครับความยาวประมาณ4.1นิ้วนะครับหรือว่าประมาณ11ซนติเมตรนะครับใบมีดนะครับวัดทั้งใบเลยเนาะผมไม่ได้วัดแค่คมนะครับ อยู่ที่ประมาณ3นิ้วหรือว่าประมาณ7.5ซนติมนะครับ7.6ประมาณนั้นแล้วก็ใบมีดกับมีดนะครับยาวทั้งหมดเลยโอเวอร์ออเมื่อกลางออกมาแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ7.2 7.3นิ้วประมาณหรือว่าประมาณ18.5ซนเมตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นมีดในตระกูลบัตเจ็ตก็ได้เนะมีดซีเล็กก็คือเป็นบัตเจ็ตของบักกันนะครับที่แนะนำให้เพื่อนเพื่อน ใช้งาน,นครับซื้อใช้งานถ้าเกิดต้องการมีดที่ราคาไม่สูงมากแล้วก็ต้องการมีดยี่ห้อนี้เราไม่ usa ด้วยส่วนโลหะผลิตใบมีดเนี่ยผมเกือบจะลืมพูดไปเลยนะครับตัวนี้เป็นสเตเลต4 2 0 h c นะครับ heat treatment by paul boss นะครับ b o s ก็เป็น heat treatment for 2 0 sc ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมผลิตมีดแล้วนะเขายอมรับว่า edge retention หรือการเก็บรักษาคมบเนี่ยดีมากที่สุดในอุตสาหกรรมเลยนะครับที่เป็น4 2 0 sc ส่วนการป้องกันสนิมของ4 2 0 s c ก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับคือ4-5คะแนน6คะแนนอะไรแบบนี้นะครับเอทเวนชันก็ค่อนข้างดีแล้วก็การรับ r รี h ชาร์จก็ไม่ยากนะครับทนสนิมไม่เปราะนะครับรับไม่ยากแล้วก็เก็บคมประมาณนึงนะครับใช้งานไปก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เสียคมเร็วเกินไปนะครับไม่ใช่มีดที่เปิดลื่นสนุกนะครับสบัดเปิดฟิกเล่นเหมือนกับ สไปเดโคแบบนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ลองเทียบกับ110นะสลิมฮันเตอร์กับ112สลิมเรนเจอร์นะครับลองเทียบไซส์ดูจะเห็นว่าพี่เขาใหญ่กว่าเยอะนะครับก็จริงๆผมชอบมินไซส์นี้มากกว่านะแต่ว่าตัวนี้ก็ซื้อมารีวิวก่อนแล้วก็คิดว่าอนาคตอาจจะล่ครบทุกสีเลยนะครับในรุ่นสลิมทุกสีเลยนะครับทั้ง2ตัวเลยทั้งฮันเตอร์แล้วก็เรนเจอร์นะครับเพราะราคา,าไม่แพงแล้วก็เก็บเป็นครบทุกสีมันก็น่ารักดีนะครับน้าหนักก็ไม่ได้เยอะตัวนี้รีวิวไปแล้วนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้ เข้าไปดูได้แล้วก็ดูรีวิวเพิ่มเติมย้อนหลังนะครับในเพลย์ลิสต์ได้นะครับเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่า blade and knife and blade edge and อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับผมจำชื่อชื่อเพลย์ลิสต์ไม่ได้ลองเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์แล้วกันนะครับนี่คือ buck 112 slim ranger select นะครับด้ามเป็น glass filled nylon สีน้ำตาลลืมบอกไปว่ามีดเล่มนี้ไม่มีไลเนอร์ข้างในนะครับมันก็เลยทำให้มีดค่อนข้างเบาแล้วก็ล็อกบายก็แข็งแรงมากด้วยนะ ตัวนี้ผมหยอดลูคัสออยนะลื่นแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ลื่นขนาดสบัดสบัดเล่นได้ไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต่นี่ฝืดอยู่เลยนะเพราะมันยังไม่ได้ใช้งานอะไรยังใหม่อยู่เพิ่งซื้อมานะครับ mm hmm. แต่ว่าเป็นมีดเล็กที่โอเคนะผมว่าล็อกก็แน่นดีแล้วก็เบลดเทบนล่างซ้ายขวาไม่มีเลยนะครับดีเนยนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือ b ั c k 112 s หนึ a ง n g e r e ะครับซีเล็กด้วยขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะ เราเจอกันใหม่ episode หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ h e a ิไ r เ i d e n Out จบวิดีโอเป็นการหยดน้ำมันนะครับลองดูผมใช้ Lucas Oil นะครับ Fishing r e e อยน้ำมันหยอดรอกตกปลานะครับลองดูหยอดก็แบบนี้หยดตรงแท็กมันนะครับส่วนที่มันจะเสียดสีอันนี้ตัวนี้เหลวนะครับไม่เหมือนกับตัว Lucas ที่เป็น Extreme Duty หยดที่ล็อก แล้วก็ลองดูนะครับมันก็จะช่วยให้ตัวล็อกเสียดสีกับตัวใบมีดได้น้อยลงนะครับทำให้มันลื่นขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดต้องการเก็บกับกน้ามันหล่อเลื่นก็หยุดบริเวณแองข้างบนนี้นครับได้เลยนะครับเยอะๆก็ได้นะเพราะว่าอันนี้ไม่มีรูนะครับมันอาจจะเลอะอาจจะเปื้อนหน่อยนะช่างมันไม่เป็นไรนะครับก็ลองหมุนขึ้นหมุนลงแบบนี้รัวๆดูนะครับน่าจะช่วยได้ ใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแหละมันก็ลื่นขึ้นนะแต่ล็อกนี่ล็อกแน่นมากเลยะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับเราเจอกันใหมนอีพสดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮบิไรเดนเอาท์